Okay, come back to number 8. Okay, นะมาเข้าต่อในข้อที่8กันเนาะพวกหลานเนาะซึ่งในข้อที่8นี้เพิ่นบอกว่า answer the questions เพิ่นให้ตอบคำถามโอเคเนาะ answer these questions about yourself okay เพิ่นบอกว่าให้พวกเขานี้เนาะให้พวกนักเรียนนี่มันตอบคำถามด้วยตนเองนะตอบคำถามด้วยตนเองคือแนวใดเนาะซึ่งคำถามมีอยู่ว่าโอเคไปขอที่หนึ่ง number one are you planning to go anywhere during your holiday เจ้ามีแผนที่จะไปไสหรือว่าเจ้ามีแผนที่จะไปบ่อนไหนบ่ในวันหยุดเนาะในวันหยุด holiday นี่เนาะเขาก็สามารถตอบด้วยตนเองด้วยเนาะโอเคตัวอย่าง yes I am ยังเนาะหรือว่า no I am not ยังสามารถเนาะจะเป็นตอบรับหรือว่าปฏิเสธได้ในสิ่งที่เพิ่นถามนะนักเรียนเด้อ number 2 how are you going to spend your school holidays เจ้าจะใช้เวลาเฮ็ดหยังในช่วงโรงเรียนพักหรือว่าวันหยุดโรงเรียนพักปิดเทอมเนาะเฮาก็สามารถตอบด้วยตัวเฮาเองเนาะตามตัวจริงของเฮาได้เด้อพวกหลานเนาะเซนเฮาจะตอบว่า I'm going to spend my holiday in Wang Wiangเขาจะใส่เวลานี่ไปเที่ยวอยู่วังเวียงเนาะพวกหลานจะไปเที่ยวอยู่หลวงพระบางแล้วแต่ปากเซ่ก็แล้วแต่เอาตามจริง number 3บาดนี้เนาะ when are you going to take your school holidays ในวันหยุดโรงเรียนปิดเทอมนี่หรือว่าโรงเรียนหยุดนี่แม่นอยู่ใส่ในช่วงเวลาใดของเจ้าเนาะโรงเรียนเจ้าหยุดนี่แม่นตอนใดเนาะโรงเรียนพักโอเคเขาสามารถตอบได้ว่าI'm going to take my school holidays in August. นะอยู่ข่อยจะแม่นจะมีวันหยุดของเราวันพักโรงเรียนอยู่ในเดือนสิงหาหรือในเดือน8นั่นเองเนาะนักเรียนในความจริงก็เป็นลักษณะแบบนั้นเนาะจะพักโรงเรียนแต่ละปีอยู่เดือน7เดือน8นะโอเค number 4ข้อที่4 How long are you going to stay on holidays? เจ้าจะใช้เวลาไปพักผ่อนหรือว่าอยู่ในกับวันหยุดของเจ้าอีกโดนไปไหนอันนี้ก็แล้วแต่เฮาเนาะว่าเฮาสามารถตอบได้เช่นตัวอย่าง I'm going to be on my holiday for a week นะข่อยจะไปพักผ่อนหรือว่าไปเที่ยววันหยุดใส่เวลาอยู่1อาทิตย์อันนี้ตัวอย่างเด้อพวกหลานจะอยู่1เดือน2เดือนก็แล้วแต่เนาะหรือว่า1 2 3วันก็แล้วโอเค number 5 what are you going to do what are you going to do เจ้าจะเฮ็ดหยังโอเคนี่ก็แล้วแต่เฮาอีกสามารถตอบ I'm going to visit mycousins and seeing no and sight seeing no ข่อยจะไปเยี่ยมยามพี่น้องของข่อยและไปท่องเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนาะไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆแม่นบ่โอเค for the last number 6ในข้อที่6 are you doing anything special over the holidays เจ้าจะเฮ็ดมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เฮ็ดเป็นสิ่งที่พิเศษบ่ในช่วงวันหยุดเนาะจะเฮ็ดเซตอันยังเป็นที่พิเศษเนาะเซตอันยังเป็นพิเศษจะเฮ็ดหยังเนาะโอเคสามารถตอบได้ว่า No I am not บ่มีหยังพิเศษดอกตื่มไปหรือว่า Yes I am แม่แล้วมีใดนะสิมีหยังก็สามารถแดงได้หายเลือดได้เนาะทั้งเป็นปฏิเสธทั้งเป็นบอกเราเนาะดอกเฮียเนาะโอเคนั่นคือการตอบคำถาม Next to number 9มานี้มาเข้าข้อที่9นักเรียนข้อที่9นี่บอกว่า ask and answer ถามและตอบบางอย่างนี่ตอบอย่างเดียวนี่ถามและตอบเนาะ take turns to ask and answer the questions from exercise 10 about holiday plans นะนักเรียนเนาะเพิ่นบอกว่าให้เปลี่ยนที่การถามและตอบเกี่ยวกับคำถามอยู่ในข้อที่10ในบทฝึกหัดข้อที่10ในกิจกรรมข้อที่10ซึ่งมาได้ขอต่อไปก็ได้เนาะให้พวกหลานสังเกตเบิ่งซึ่งเพิ่นจะมีตัวอย่างให้เบิ่งเนาะมีตัวอย่างให้เบิ่งก่อนเด้อเช่นคําว่า for example ตัวอย่างเนาะ A are you planning to go anywhere during your holidays เนาะนี่แหละเนาะจะถามว่าเจ้ามีแผนที่จะไปไสในช่วงเวลาวันหยุดพักผ่อนโอเค No I am staying at home บ่ข่อยบ่มีหยังข่อยจะพักอยู่เฮือนHow about you? และเจ้าเดซนะประมาณนี้เนาะเปลี่ยนที่กันถามเปลี่ยนที่กันตอบเนาะ
และต่อมา Are you going to do anything special over the holidays? No. เจ้าจะเฮ็ดหยังนะจะเฮ็ดอีหยังจะเฮ็ดหยังพิเศษบ่ในช่วงวันหยุดนี่เนาะอาจสิตอบว่า Yes I am ก็มีได้เนาะมีแล้ว I am hoping to complete in the girls basketball competitions เนาะค่อยคิดว่าจะเข้าร่วมแข่งขันเข้าร่วมการแข่งขันเนาะบาสเกตบอลประเภทหญิงเห็นบ่ในกรณีนี้เป็นสิ่งที่พิเศษเนาะสามารถเว้าได้แต่งได้อันนี้ในกรณีที่ว่าเพิ่นถามได้ตอบกันเด้อเปลี่ยนที่กันเนาะพวกเราเนาะซึ่งอันนี้เป็นข้อที่9เป็นตัวอย่างที่ว่าให้พวกเราได้เบิ่งตัวอย่างการถามและตอบข้อมูลเกี่ยวกับแผนเนาะข้าสั่นมาเบิ่งข้อที่10เนาะ next to number 10ในข้อที่10กิจกรรมที่10นี่เพิ่นว่าจังได๋บัดนี้เนาะเพิ่นว่าให้นําใช้ในคําศัพท์อยู่ในกิจกรรมข้อที่10นําใช้คือจังได๋นี่ตัวอย่างคําว่านี่ๆเนาะคําว่า going to hoping toplanning to and looking forward to นี่แหละคําตรงนี้เนี่ยเอาตัวอย่างคําตรงนี้ไปแต่งไปถามกันในข้อที่9ของยานี้นะพวกหลานเด้อแต่ว่าในเนื้อในข้อที่10บัดนี้เนาะเพิ่นบอกว่า write ให้เขียนเขียนคือไหน write paragraphs about your holiday plans เนาะเพิ่นว่าให้เขียนบทเรื่องหรือข้อมูลเกี่ยวกับแผนของเจ้าในการวันหยุดเนาะแผนของเจ้าในวันหยุดนี่ให้เขียนแผนของเฮาของตนเองเนาะSay where you are planning to go ให้บอกสถานที่ที่เจ้าจะไปว่า and some things you are planning to do และบางสิ่งบางอย่างในสิ่งที่เจ้าจะเฮ็ดในวันหยุดนะโดย use going to hoping to planning to and looking forward to โดยนำใส่คำศัพท์คำว่า going to hoping to planning to และlooking forward to คำเหล่านี้มาแต่งเป็นบทเรื่องด้วยตัวของเฮาเองเนาะนักเรียนเนาะอาจารย์คิดว่าก็บ่แม่นเรื่องที่ยากแล้วเพราะว่าในบทเรื่องผ่านมามีตัวอย่างให้เบิ่งแล้วเนาะระวังในบทสนทนาผ่านมาไปไสถามแนวใดไปเที่ยวไสมีความคิดวางแผนจะเฮ็ดหยังนะฮะเป็นที่เฮ็ดพอแล้วก็สั่นพวกหลานสามารถวางแผนด้วยตัวเองเขียนด้วยตัวเองตามคำศัพท์เหล่านี้เนาะพวกหลานเนาะก็สั่นแล้ว for number 10 I give you for homeworkโอเคเนาะมอบให้เป็นเรียกบ้านได้นักเรียนเนาะคาสัตแล้วอย่าลืมเนาะมาฮอดนี่แล้วอาจารย์ข้อที่10มอบให้เป็นเรียกบ้านให้แก่น้องนักเรียนทุกคนในชั้นม.7หวังอย่างยิ่งว่าทุกเรียนจะใส่ความเข้าใจด้วยความติดตามการเรียนนี้มาเขียนเรียกบ้านนี้ส่งอาจารย์ให้ถูกต้องทุกคนเนาะโอเคมาฮอดนี่แล้วอาจารย์ก็ฝากไปอีกนึงเนาะนักเรียนทุกคนอย่าลืมมาตนเองเป็นนักเรียนในชั้นปีสุดท้ายที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของนักเรียนและก็ต่อครอบครัวเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าพวกเขานั้นจะผ่านในจุดที่เป็นนักเรียนเพื่อจะก้าวไปเป็นนักศึกษาได้หรือบ่แม่นขึ้นอยู่กับสั่นม.7เนาะพวกเขานี่เนาะก็สั่นและการเรียนภาษาอังกฤษให้ตั้งใจอีกนึงเพราะจะเป็นวีซ่าหลักในการตัดสินการสอบเสียงไทยเนาะการสอบเสียงจบสั่นม.7โอเคก็สั่นมาฮอดนี้อาจารย์ก็ขอ thank you for everyone for watchingOkay. Take care yourself. Okay? See you later. Goodbye.